ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวอีก1ชิ้นนะครับซึ่งถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอย่างผมเนี่ยอยู่ในคอนโดนะครับผมว่ายี่ห้อ Imafrex ที่เป็นเครื่องซักผ้าตัวนี้เนี่ยสามารถนำมาใช้ในพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดสามารถใช้ได้ดีพอสมควรแต่ว่าก็ซักผ้าเป็นรายวันไปนะครับเนื่องจากว่าเครื่องซักผ้า Imafrex รุ่น WM201 เนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่ทางเราเนี่ยได้ใช้อยู่ประจำจะมี2ด้านนะครับด้านที่เป็นด้านซักนะครับก็วันหนึ่งเราอยู่กัน2คนหรือมีลูกเล็กด้วยก็ใช้ประมาณสัก7ชิ้น8ชิ้นเนี่ยสามารถใส่ได้นะครับสามารถซักได้แล้วก็เอามาปั่นแห้งนะครับโดยที่มีเครื่องปั่นขอบอกว่าปั่นแห้งเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถปั่นได้แห้งมากๆนะครับโดยที่เราเอาผ้าใส่เข้าไปแล้วก็นี้ปิดนะครับจะไม่เหมือนกับเครื่องซักผ้าที่เราเคยใช้กันทั่วไปที่เวลาเราเอาผ้าใส่แล้วก็จะปั่นเสร็จนะครับเลือกอุณหภูมิได้อะไรได้อันนี้ไม่สามารถทำได้นะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมใช้มาตอนนี้ก็ลิก้าตั้งแต่ลิก้าเกิดตอนนี้ลิก้าขวบครึ่งขวบเกือบ2ขวบก็ใช้ประมาณปีนิดๆนะครับยังใช้ได้ดีอยู่เลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องเอาไปวางตากแดดก่อนหน้านี้ผมไปวางตากแดดท่อพวกนี้มันจะกรอบเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยทนครับเราต้องไม่วางตากแดดผมเอาไปวางที่ระเบียงตอนนี้ย้ายเอามาวางในห้องอีกห้องนึงนะครับก็สามารถเอามาวางได้ผมเอามาวางในห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเป็นโซนที่เราสามารถอาบน้ำได้นะครับเราก็สามารถยกเครื่องนี้ไปซักผ้านะครับโดยที่เราก็ต่อไฟเข้ามานะครับเราก็ต่อไฟปลั๊กไฟโดยที่เราก็จับปรับระดับเวลาจับเวลาได้นะครับเราก็ปรับเวลาตามที่เราต้องการนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ประมาณสัก12นาทีในการซักตัวนี้ก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราใส่ผงซักฟอกไปมันก็จะปั่นจนมีฟองนะครับแล้วเราก็เดินน้ำออกมันก็จะมีช่องที่ให้เราเลือกเดินน้ำนะครับเราก็สามารถเรนน้ำออกไปได้แล้วเราก็กลับมาสู่ระบบซักนะครับโดยที่ระบบซักเนี่ยก็จะทำการปั่นสมมุติเราซักน้ำเปล่าเราก็สามารถเอาน้ำใส่เข้าไปได้ซึ่งช่องใส่น้ำคือตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเติมจากก๊อกได้โดยตรงเลยนะครับโดยเราเปิดฝาแล้วก็เอาก๊อกเทใส่เลยก็ได้นะครับหรือเราจะต่อสายมาตอนแรกมันมีสายนะครับแต่ว่าสายมันกรอบไปหมดแล้วผมไปวางที่ระเบียงก่อนหน้านี้แล้วย้ายมาขนาดวางที่ระเบียงก็ยังทนดีเลยนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยใช้ได้แต่ตัวสายเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันกรอบไปหมดแล้วนะครับก็จะมีระบบเขาเรียกว่าถนอมผ้าตัวนี้นะครับถนอมผ้าแต่ผมจริงๆแล้วผมใช้ปกติอย่างเดียวเลยถนอมผ้าเหมือนกับว่ามอเตอร์จะปั่นเบาลงหน่อยนะครับเราก็จะใช้2ฟังก์ชันนี้ครับเรนน้ำแล้วก็ซักเรนน้ำแล้วก็ซักเราก็สามารถบิดได้เป็นแบบแมนนวลหมดเลยนะครับอันนี้เป็นปั่นนะครับเราก็สามารถเลือกปั่นได้นะครับการปั่นของเราเนี่ยส่วนใหญ่5นาทีนี่ก็คือเกือบแห้งเลยครับก็เป็นอีก1ผลิตภัณฑ์ที่ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่จำกัดเป็นคอนโดมิเนียมนะครับอาจจะซื้อไว้สำหรับใครที่แบบว่ามีคอนโดหลายๆที่แล้วไม่ได้อยู่ประจำนะครับอย่างเช่นห้องนี้ผมไม่ค่อยได้มาเดือนนึงมาสักทีนึงนะครับเราก็ไม่ได้ให้เช่าหรืออะไรแต่เราก็เอามาพักผ่อนเล่นพวกฟิตเนสเล่นสระว่ายน้ำพาลูกมาเล่นพวกแฟสิลิตี้ต่างๆแต่ว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของการซักผ้าด้วยผมก็เลยใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องหนึ่งที่เราเรียกว่าสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับราคาก็ไม่กี่พันบาทก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ